รู้สึกประทับใจครับที่แบบมีชื่อติดทีมชาติลาวได้มาเล่นให้ทีมชาติลาวเล่นให้บ้านเกิดพ่อแม่สำหรับพยัคฆ์เนาะที่เราได้มาซอยทีมชาติลาวครั้งแรกนี่ข้าพเจ้าก็เห็นได้สัตว์ว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะจากนักเตะคนนี้เนาะเรามีระเบียบวินัยเนาะการลิ้นเรามีความสามารถสปอร์ตโตสูงเนาะสมที่เราดีไปเก็บตัวอยู่ประเทศไทยแล้วมาแล้วก็เป็นข้าพเจ้าคือว่าเราน่าจะเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติลาวสุดนี้แมตช์ที่อุ่นเครื่องกับบอแก้วเมื่อวานเมื่อก่อนนี้พยัคฆ์ก็เก่งหลายเลยดิ้นได้เนียนตาสบายดีมื้อนี้ขอนำทุกท่านมาอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลักสมบตามเสียงแข่งห้องต้องการของ FC ทุกคนกันแล้วกันจะพาไปฮู้จักไปสัมภาษณ์กับท้าวพยัคฆ์ศรีพนมนักเตะสาวลาวพ่อแม่เป็นลาวแต่ไปเกิดอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศไทยเนี่ยได้ศึกษาเฮียนอยู่ที่โรงเรียนอบจไซน่าประเทศไทยตั้งแต่น้อยๆกันละจึงบ่แปลกอันใดว่าที่สำเนียงเสียงเว้าเป็นภาษาไทยเป๊ะๆกันเลยล่ะเนาะก็เพราะว่าอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่เกิดพุ่นล่ะล่าสุดน้องก็ได้มีโอกาสมาฮับใส่ทีมชาติลาวเมื่อไม่เกิน16ปีฮับใส่บ้านเกิดของพ่อแม่ฮับใส่ทีมชาติลาวแต่การในมื้อนี้วันที่30พฤษภาคม2024ก็ได้ลงอุ่นเครื่องนัดที่2ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เอาชนะไป1นัดในเมื่อวานนี้นะโดยเฉพาะในมื้อนี้วันที่30พฤษภาคมแอดก็ได้เบิ่งน้องลงสนามแข่งขันเครื่องเวลาทำอิฐนะก็สามารถยิงได้1ประตูและก็แอสซิสต์1ประตูเนาะเฮ็ดให้ทีมชาติลาวนี่มีเกิน16ปีขึ้นนำทางด้านมาสด้า GB FC ไป3ประตูต่อ0ก่อนที่จะจบเครื่องเวลาทำอิฐนะสำหรับเครื่องเวลาที่2แอดกลับบ้านก่อนนะหลังจากว่าเวลาหมดเวลานะต้องได้กลับบ่อยากกลับก็ต้องได้กลับบ่อยากจากก็ต้องได้จากนะอย่างไรก็ตามเห็นน้องลงแข่งขันในตั้งทำอิฐแล้วก็ประทับใจซะเหลือเกินมีความมั่นใจโดยเฉพาะเวลาแข่งขันเป็นอาวุธหนักของทีมชาติลาวได้เลยนะก็เพราะว่า2ประตูที่ได้ก็ได้จากการจับบานเพียง2ครั้ง2ในยะเท่านั้นก็คือในยะทำอิฐกันในยะ25แมตช์นะลากบานเข้าไปหน้าเส้น18ก่อนที่ว่าจะยิงเข้าไปนะส่วนว่าประตูที่2ก็ส่งบานงามให้มูเนาะในยะประมาณ30ลาทะลุซองเข้าไปมูยิงเข้าไปอย่างสวยงามไปเลยเสียดายนะแอดบ่สามารถทายทันนะก็ได้แต่สามนี้นะจากนั้นก็ตามมื้อนี้เฮามาตามนัดไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของน้องและก็ไปฮู้จักกับน้องพยัคฆ์ศรีพนมนำกันเลยเนาะคือเป็นนักเตะสาวลาวพ่อแม่เป็นสาวลาวแต่ไปเกิดอยู่ที่ประเทศไทยมาฮับใส่ทีมชาติลาวฮับใส่ทีมชาติบ้านเกิดของพ่อแม่ข้างทำอิฐนะก็สมหวังดังใจนะเดี๋ยวไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของเพิ่นนำกันเลยสวัสดีข้าพเจ้าพยัคฆ์ศรีพนมรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขครับที่ได้มาเล่นทีมชาติลาวพ่อแม่ของผมอยู่บ้านยางคำแล้วย้ายไปทำงานอยู่ที่ประเทศไทยอยู่จังหวัดจันทบุรีขายก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ผมเรียนอยู่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเรียนอยู่ชั้นม.5รายการฟุตบอล7สีปีล่าสุดทำไป8ประตูเริ่มต้นตั้งแต่อายุ13ปีตั้งแต่ม.1เป็นรูปแบบวิธีการความแข็งแรงก็ถือว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ตั้งเป้าเข้ารอบให้ลึกที่สุดก็อยากพาทีมชาติลาวเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายครับรู้สึกประทับใจครับที่แบบมีชื่อติดทีมชาติลาวได้มาเล่นให้ทีมชาติลาวเล่นให้บ้านเกิดพ่อแม่ก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากแฟนบอลชาวลาวช่วยกันมาเชียร์เยอะๆขอบใจครับสำหรับพยัคฆ์ปัจจุบันมันอายุ15ปีกว่านะก็แจ้งเกิดจากรายการบานเต้จะสีรายการไงอยู่ที่ประเทศไทยรายการระดับนักเรียนทั่วประเทศกันเลยล่ะซึ่งพยัคฆ์ก็กระซากลากเลื่อยยิงบานได้สลัดทักษะดีก่อนที่จะยิงได้8ประตูพาทีมโรงเรียนอบจไซน่าคว้าห้องแซมรายการดังกล่าวไปครองเมื่อบุดมานี้นะจนล่าสุดกับทีมทางนั้นยูซิพกของลาวเอิ้นมาคัดเลือกกับทีมชาติลาวแน่นอนว่าโอกาสติดมัน 100% กันเลยล่ะก่อนที่จะลุยรายการชิงแชมป์อาเซียนเมื่อเกิน16ปีประจำปี2024ระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2024อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะ